ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงวินเทจรุ่นใหญ่สวยคลาสสิกนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกเครื่องนึงนะครับตัวนี้นะครับนะครับรูปหมานั่งฟังเครื่องเสียงนะครับ Victor นะครับ JLX6 นะครับ Make in Japan นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพสวยและก็เดิมๆนะครับมีแต่สายพานเท่านั้นที่ผมเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับผลิตปี1973นะครับ46ปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่นะครับนะฮะทนทานมากนะครับมอเตอร์ของเขานี่เดินเงียบกริบเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเฟสเตอร์ขนาดใหญ่มากนะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมนะครับหล่อนะครับอย่างดีนะครับโลหะใหญ่มากนะครับสายพานผมเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นมอเตอร์ DC คอนโทรลนะครับสามารถปรับสปีดช้าเร็วได้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะนะครับตอนสมัย46ปีที่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับวางขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ 48,500 เยนนะครับลองคิดราคาดูนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับหัวนะครับใหญ่มากนะครับ head shell เดิมนะครับ head shell เดิมแล้วก็หัวก็เดิมนะครับกะโหลกใหญ่มากนะครับปลายเข็มยังแหลมเปี้ยวอยู่เลยนะครับปลายเข็มยังแหลมแล้วก็เสียงสดใสทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้นะฮะสภาพสวยมากนะครับฝาก็สวยนะครับไม่แตกร้าวใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนโดยรวมก็ดูสวยนะครับนะครับถอดฝาเล่นก็ได้นะครับปิดฝาเล่นก็ได้นะครับแต่รุ่นนี้ผมวางอยู่หน้าตู้ลำโพงใกล้มากเกินไปผมก็จะถอดฝาออกก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังนะครับถอดแป๊บนึงนะครับถอดน็อต4ตัวก็ออกแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะชักออกไปได้นะครับต้องถอดน็อตออกนะครับแต่ว่าถ้าเล่นตามปกติเล่นตามบ้านทั่วไปถ้าเราไม่ได้ไปวางหน้าตู้ลำโพงนี้ก็โอเคนะครับได้เลยนะครับปิดฝาเล่นก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับสปีดสำหรับแผ่นตรงกลางใหญ่นะครับสปีด45นะครับเดี๋ยวทดสอบเลยนะครับทดสอบเลยนะครับเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้รายละเอียดดีนะครับเพราะว่าหัวกะโหลกของเขาใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับเป็นรุ่นที่แม่เนื้ออุ่นแ
้นะครับสมมติว่าเราต้องการจะเก็บแผ่นนะครับเรากดทีเดียวนะครับเดี๋ยวเขาก็จะยกหัวเข็มกลับนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เล่นจบเพลงนะครับจบแผ่นนะครับเขาก็จะทำการยกหัวกลับแล้วก็ปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับเรียบร้อยหมดนะครับทำงานเป็นปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับสปีดนะครับสปีด45แผ่นเล็กให้ฟังนะครับตัวนี้นะฮะก็รู้ว่าเธอไม่รักคำที่เธอทักเป็นแค่เพียงคำเธอชนะจะทำการยกหัวเก็บนะครับแล้วก็จบการทำงานนะครับเรียบร้อยทุกอย่างนะครับสปีดรอบตรงนิ่งมากนะครับตัวนี้นะฮะแนวเสียงก็ออกแนววินเทจนะครับโทนอบอุ่นนะครับนะฮะเสียงแหลมก็ไม่จัดจ้านจนเกินไปนะครับนะฮะรายละเอียดดีอยู่นะครับเพราะเป็นแท่นไม้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหายากอยู่นะครับนานๆมาทักทีนะครับรุ่นใหญ่ๆนะครับขอบคุณมากครับ